สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับวันนี้ผมมากับเพื่อนนะฮะนี่เลยเพื่อนเนี่ยอยู่ข้างผมเนี่ยนะฮะเห็นไหมเพื่อนผมเนี่ยเนี่ยดูเป็นไงเพื่อนผมน่ารักปะล่ะเรียบโอ้มันคือตัวอะไรวะเนี่ยนะฮะโอ้โหแต่เพื่อนผมพูดไม่ได้อะนะครับผมไม่รู้ว่าทำไมเพื่อนผมพูดไม่ได้นะอ๋อเพื่อนผมขี้อายครับนะเออเพื่อนผมเป็นคนขี้อายนะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะครับผมนะก็จะยืนอื่นๆอยู่ตรงนี้นะฮะอืมเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดนะขี้อายด้วยฮะโอเคคุณผู้ชมว่าเหมือนตัวอะไรอ่ะคิดว่าเหมือนตัวอะไรอธิบายยากเนาะนะครับมันเป็นตัวอะไรไม่รู้ว่าเป็นตัวแปลกประหลาดนะโอเคก็วันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดูสิ่งมีชีวิตสุดแสนประหลาดนะครับต้องบอกว่าประหลาดนะเออนะครับแล้วถามว่าสิ่งมีชีวิตพวกนี้มันมาจากไหนนะครับมันมาจากนอกโลกถุยไม่ใช่แล้วนะครับสิ่งมีชีวิตพวกนี้ก็เป็นม็อดนะฮะเป็นม็อดนะครับผมนะก็ม็อดนี้เนี่ยเป็นของเวอร์ชัน 1.12.2 นะครับม็อดนี้มีชื่อว่าวาอะไรวะเดี๋ยววาวารีอะไรเนี่ยวาเรียดอะไรออดออดิตี้อะไรเนี่ยครับอ่านยากมากเลยชื่อม็อดเนี่ยนะครับก็ม็อดนี้มันเป็นม็อดสิ่งมีชีวิตสุดประหลาดนะครับตามชื่อเลยนะแต่คำว่าวาเรดอะไรนะเป็นแปลว่าต่างๆอะแต่อันนี้แปลว่าอะไรวะแปลกประหลาดเออนะน่าจะเป็นม็อดสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดมั้งนะครับมันก็จะมีประมาณนี้นะครับนะโอเคก็มันจะเป็นยังไงนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์ขึ้นไปนะฮะเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะโอเคมาเลยฮะจังหวะนี้นะไม่ได้แล้วฮะโอเคมาเริ่มจากตัวแรกเดี๋ยวผมเสกทีเดียวเลยละกันจะได้ไม่ต้องมาเสกหลายรอบฮะโอเคเดี๋ยวเริ่มจากเอ้ยเห็นด้านขวามือป่ะมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตเห็นป่ะมันหมุนติ้วๆอยู่เห็นมั้ยเอ้ยแม่งเฟี้ยวอ่ะเอออย่างงี้เราก็รู้แล้วดิว่ามันคือตัวอะไรเห็นมั้ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆแล้วกันว่ามันเป็นตัวอะไรตัวประหลาดยังไงอันนี้ก็เหมือนตัวอะไรไม่รู้ไอ้นี่ลักษณะเหมือนวิเทอร์ฮะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นวิเทอร์อะไรกันแน่ฮะตัวต่อมาก็จะเป็นเพกาซัสครับอันนี้ไม่แปลกประหลาดเท่าไหร่น่าจะรู้จักกันดีครับว่าเพกาซัสเนี่ยก็คือม้าบินนั่นเองนะฮะตัวต่อมาเป็นวิงเก็ตดอนกี้อันนี้ก็เป็นม้าบินเหมือนกันอันนี้เป็นกรอบบินอันนี้เป็นกรอบบินนะครับโอเคกรอบบินน่าจะรู้จักกันแหละโทรอันนี้รู้สึกมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบว่าสิ่งมีชีวิตแบบยังไงวะแบบโง่ปะแบบโง่เขาอะไรเงี้ยว่าแบบอธิบายไม่ถูกฮะเอาเป็นว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหญ่ๆอ่ะเออแล้วมีแบบยังไงวะเท่าที่ผมเห็นมานะรู้แค่ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่โง่เขามากอะเออแบบโง่มากอะไรเงี้ยเท่าที่ผมได้ยินมานะเว้ยแต่มันเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหญ่มั้งไอ้เจ้าโทเนี่ยนะครับแล้วไอ้คำว่าโทเนี่ยมันก็เป็นศัพท์ที่เรียกกันปัจจุบันนี่นะฮะไอ้คำว่าแกงเนี่ยโทเนี่ยมันก็คือมันก็มาจากไอ้ตัวนี้แหละมั้งนะเห็นไหมมีหลายสีด้วยนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นอะไรเนี่ยออกเหรออ่านว่าออกเหรออันนี้ดูชื่อก็น่าจะรู้เลยครับว่ามันเป็นยักษ์นะเป็นยักษ์นะครับ ORC ก็แปลว่ายักษ์นะตัวต่อมาอันนี้อะไรวะไกรฟอนเหรอเอกไกรฟอนเอกอ๋อเป็นนกอะไรไม่รู้อะนะตัวต่อมาก็จะเป็นมังกี้ฮะอันนี้เป็นวูคองฮะเออเป็นลิงฮะเป็นวูคองนะโอเคที่เหลือเดี๋ยวค่อยดูนะโอเคเดี๋ยวเริ่มจากตัวแรกดีกว่าครับแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้สิ่งมีชีวิตพวกนี้มันไม่ทำร้ายเรานะครับเหมือนมันเป็นแบบยังไงอะจะเรียกว่าเป็นมิตรก็ได้นะหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแบบพาสซีฟอะอย่างเช่นมันเหมือนสัตว์มากกว่าวะเออมันก็เป็นสัตว์นี่หว่าเป็นสัตว์ประหลาดฮะ
แต่มันไม่ทำร้ายเราตัวแรกฮะเป็นตัวไรไม่รู้ชื่อออสโคโบนเหรอมันเป็นตัวไรไม่รู้ฮะเห็นไหมดูไม่ออกเลยว่ามันคือตัวอะไรนะฮะเห็นไหมโอ้โหอ้าปากด้วยไปนี่ครับพอจะเดาได้ว่ามันเป็นตัวอะไรแต่มันไม่เหมือนนะมันคือตัวอะไรไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้ฮะอืมเดี๋ยวลองเอ้ยตีแล้วเสียงเป็นสเกลตันเหรอเนี่ยไอ้ลองเอาดาบฟันมันดิโอ้โหเสียงตายมันเหมือนวิเทอร์มากนะ ขออภัยครับโอเคตัวต่อมาก็จะเป็นลิงใช่ไหมเอ้ยเรียงลำดับอะไรวะเมื่อกี้ตัวต่อมารู้สึกจะเป็นกอบบินเปล่าวะเอ้ยใช่เปล่าวะเป็นกอบบินหรือเป็นโทป่ะโทก็ได้อะเดี๋ยวค่อยเรียงนะโอเคตัวต่อมาก็จะเป็นโทรนะครับผมนะปั๊บนี่ครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่ามันเป็นยักษ์นะครับนี่ฮะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตัวใหญ่มากลองข้ามดูดิรู้สึกมันจะไม่ดรอปอะไรนะเพราะว่ามอดนี้มันไม่มีไอเทมอะไรใหม่ๆเข้ามาเลยเอ้ยมันมีแค่ไข่อ่ะแต่พวกชุดเกราะดาบเล้งมันไม่มีนะแสดงงั้นก็แสดงว่ามันไม่มีของดรอปจากพวกมอนเตอร์ของมอดนี้ฮะเนี่ยมันไม่ทำร้ายเราเห็นป่ะถึงลูกผมดูโจรแต่คุณจะปลอดภัยเห็นป่ะถึงมันจะดูน่ากลัวแต่มันก็เป็นมิตรเห็นไหมโอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็นลิงนะฮะเป็นวูคองครับอันนี้อันตรายมากนะถ้าโดนทุบทีเนี่ยคริ 6,000 เลยนะคนละเกมแล้ว นะโอเคอ่ะลองดูโหเป็นลิงเว้ยลิงจิกเจี๊ยกมันมองหน้าครับแต่มันไม่ทำอะไรเราเห็นไหมนี่แตกหนึ่งไปดินะครับมาออสมังกี้ฮะโอเคมีหลายสีด้วยเห็นไหมโอ้น่ารักว่ะนะครับเอ้ยเนี่ยตัวนี้น่ารักสุดแล้วเออนะครับโอเคตัวต่อมาก็จะเป็นยักษ์นะครับผมเอ้ยรู้สึกคำอธิบายไอเทมมันเขียนว่าอะไรวะเกมเพย์ออปชั่นอะไรเนี่ย Can wear armor เหรออ๋อมันสามารถถือไอเทมได้ด้วยเหรอเดี๋ยวลองดูดิเอ้ยแล้วให้มันถือไงอ่ะเดี๋ยวดูที่ปุ่มนี้เผื่อมันมีปุ่มอะไรใหม่เข้ามามันเขียนว่า Can wear armor อ่ะงั้นก็หมายความว่ามันใส่อันนี้นะดิมันต้องถือดาบได้แล้วก็ใส่ชุดเกราะได้แน่เลยเดี๋ยวลองกับตัวอื่นดูดิอย่างเช่นโทเป็นต้นต้องโยนให้มันหรือกี่ขวาวะไม่รู้ว่ะแต่มันเขียนว่ามัน Can wear armor เนี่ยมันใส่เกราะได้เหรอวะแล้วมันใส่เกราะยังไงอ่ะผมไม่รู้เนี่ยเห็นปะเกมเพลย์ออปชันเนี่ยเห็นไหมงงนะฮะเดี๋ยวดูปุ่มอีกรอบหนึ่งดิปุ่มอ่ะปุ่มมันไม่มีอะไรแฮะโอเคนะฮะอ่ะยักษ์ครับตัวก็จะใหญ่กว่าเจ้าโทรนะครับเป็นยักษ์เลยตามชื่อเลยมันเป็นยักษ์นะเว้ยเห็นป่ะตัวแม่งโคตรใหญ่เลยอ่ะเออตัวมันใหญ่มากเลยครับผู้ชมใหญ่เกินโอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็นกริฟฟอนนะอ่านว่ากริฟฟอนป่ะผมอ่านถูกป่ะไม่รู้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นนกฮะแต่ไม่รู้ว่าบินได้ป่ะขี่ไม่ได้วะเอ๊ะลักษณะมันจะเป็นลูกผสมนะฮะตัวอาจจะเป็นมันจะเรียกว่าอะไรวะเรียกว่าห่านหรือว่าห่านหรือเป็ดวะไม่รู้ครับแต่ลำตัวข้างหลังมันเนี่ยจะเป็นเสือหรือสิงโตนั่นแหละเออหรือว่าเป็นงูวะงูหางไม้วะน่ะหางกระดิ่งเอองูหางกระดิ่งวะน่ะเอ้ยไม่ใช่แล้วนะโอเคแต่มันจะบินได้ป่ะวะเดี๋ยวต้องลองให้มันตกที่สูงดิถ้าบินได้นี่อัศจรรย์เลยเออบินได้โอเคถามว่าทำไมผมถึงต้องลองอย่างงี้เผื่อมันบินไม่ได้ไงเ
ผื่อมันมีแค่ปีกเฉยแม่งบินไม่ได้นี่ผมหาเลยไปบินลงมาแล้วบินลงมาแล้วนี่ฮะโอ้บินลงมาแล้วฮะโอเคโอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็นกรอบบินนะฮะเป็นกรอบบินนะฮะโอเคกรอบบินตัวเขียวๆนี่ครับกรอบบินหรือหุ่นยนต์วะผมว่ามันเหมือนหุ่นยนต์อะทำไมแขนแม่งยังไงไม่รู้แขนกับรองเท้ามันอะเหมือนมันเป็นหุ่นยนต์อะเข้าใจไหมเพราะว่าแขนมันเป็นทรงไอกระบอกอะสี่เหลี่ยมอะเท้ามันเนี่ยเหมือนหุ่นยนต์เลยวะเห็นไหมอ๋อโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็นวิงเก็ตดอนกี้นะครับเป็นม้าบินนะฮะเหมือนกับเพกาซัสนะครับผมเป็นม้าบินนะจ๊ะเดี๋ยวลองดูเอาทำมีปีกไหมเนี่ยเอ้ารั่วเลยไม่มีปีกนี่ตัวนี้มาแล้วไอ้ขี่ได้ด้วยเท่ไม่ธรรมดาวิจะตกวะนี่ฮะบินได้ด้วยเอาอ่านม้ามาใส่ไปหนึ่งอ่านม้าอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่โอเคเอาทำไมมันใส่ไม่ได้อ่ะโอ้จบแล้วใส่ไม่ได้ใส่อ่านม้าไม่ได้เหรอโอเคไม่เป็นไรโอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็นเพกาซัสนะครับเหมือนกันเลยCan be Raiden ขี่ได้แต่ทำไมมันใส่อาร์มาไม่ได้วะงงจิตงงใจเลยทีเดียวมันใส่ไม่ได้อะหรือว่ามันต้องไอ้นี่ก่อนวะต้องทำให้มันหลงรักเราก่อนโอ้โหแต่เพกาซัสแม่งเฟี้ยววะไอ้นี่ใช่เพกาซัสปะเนี่ยม้ากระดูกเนี่ยโอ้ม้ากระดูกนี่ว่ะม้าอันเดดเอ้ยอันนี้มีปีกเย็ดเก้ก้อนเฟี้ยวเฟี้ยวว่ะเฟี้ยวว่ะไปแล้วเย็ดเก้ก้อนเฟี้ยวเห็นไหมม้ากระดูกครับเป็นม้าอันเดดเป็นสิ่งมีชีวิตหลังความตายเย็ดเก้ก้อนเฟี้ยวอ่ะบินไปแล้วโอ้โหกระพือปีกอ่ะโอ้สวยงามครับโอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็นวิทเทอร์อันนี้เป็นวิทเทอร์นะเป็นวิเทอร์กายพันธุ์ป่ะไม่รู้ปั๊บโอ้โหวิว้าโหดมากดูเด็กเคนั่งสมาธิกาอากาศด้วยก็เฟี้ยวฮะเอ้ยเหลพวกนี้มันฆ่าพวกมอนเตอร์ป่ะวะดูดิอยากรู้มันไม่ฆ่าหรอวะเหมือนมันเป็นสิ่งมีชีวิตแบบไม่ยุ่งแบบยังไงอะจังแบบอยู่เฉยๆอ่ะไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้นี่เหมือนมันเหมือนเป็นบอสนะแต่เอาจริงๆมันไม่ทำร้ายเราเนอะเว้ยเดี๋ยวลองดูแล้วกันจะสาธิตให้ดูเนี่ยไม่ทำร้ายเราเว้ยเห็นป่ะมันก็นั่งสมาธิกาอากาศของมันอยู่อย่างนั้นครับดูไอ้ตัวนี้แม่งลอยโอ้ไม่เอาขาลงมาเห็นไหมมันก็ไม่ทำอะไรเราฮะผมว่ามันไม่ทำอะไรเราฮะแต่แม่งน่ากลัวแม่งน่ากลัวมากโอเคเป็นวิเทอร์แปลกประหลาดนะฮะโอเคเดี๋ยวไล่เลยแล้วกันโอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็น floating school ไอ้ถ้าเราออกมามันจะไม่มีหมอกอะวะถ้าออกจากพื้นออกมาไกลๆหน่อยมันก็จะไม่มีใช่ไหมFloating School อันนี้เป็นหัวกะโหลกไว้ได้เฉยๆแหละเนี่ยมันไม่ตีเราเห็นไหมอันนี้มันก็ไม่มีอะไรฮะเป็นแค่หัวกะโหลกไว้ได้เฉยๆครับหัวกะโหลกเคลื่อนที่ได้ประมาณนั้นนะฮะแต่แม่งลอยได้แม่งหลอนตรงที่แม่งลอยได้นี่แหละเห็นปะหรือว่ากระสือฮะคุณผู้ชมฮะถ้ามีผมยาวๆมีแสงเขียวๆหรือสีแดงแม่งใช่เลยอ่ะแม่งกระสือเลยนะฮะโอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็นมีมิกนะฮะอันนี้น่าจะรู้จักกันดีฮะสำหรับคนที่เล่นเกมกันน่าจะรู้จักกันดีครับสำหรับมีมิกก็คือเป็นมอนเตอร์ครับเป็นมอนเตอร์ชิ้นหนึ่งนะแต่จะเป็นกล่องนะที่ตีแล้วจะได้ของออกมานะแต่หลายเกมน่ะมีแน่นอนมีมิกเนี่ย
เออที่ตีแล้วจะมีไอเทมดีๆออกมาแบบให้เราแบบได้ครอบครองอะไรเงี้ยแบบดรอปของดีๆอะไรเงี้ยฮะเป็นมิมิกฮะเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นรูปร่างกล่องอย่างงี้ฮะเห็นป่ะมันก็จะอยู่นิ่งเนี่ยแล้วถ้าเราไปเปิดกล่องมันจะงับเราป่ะวะผมจะโดนงับป่ะลองดูดิโอ้โหมันจะอ้วกแล้วไหนลองยืนนิ่งๆสิแบบไม่ต้องกระโดดไม่ต้องแลบลิ้นดิจะลองเปิดดูดิว่ามันจะงับผมหรือเปล่าลองเปิดกล่องดูดิมันจะงับป่ะวะเอาทำไมเปิดกล่องไม่ได้วะเนี่ยฮะตีมันก็ไม่ได้ทำอะไรเรานะเว้ยมันก็เป็นแค่กล่องมีชีวิตแค่นั้นแหละฮะโอเคตัวต่อมาก็จะเป็นแจแอนแรดครับเป็นหนูยักษ์ในหนูยักษ์แล้วก็แจแอนแครบก็เป็นปูยักษ์นะฮะนี่ฮะต่อมาก็เป็นแค่หนูเฉยหนูธรรมดานะปูยักษ์เห็นไหมมีหลายสีมีหลายสีสีฟ้าก็มีนะครับนะโอ้ยน่ารักว่ะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับม็อดสิ่งมีชีวิตสุดแสนประหลาดนะฮะเออโอเคถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ถ้าเกิดเลยวะเออถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับใครนะที่สนใจอยากเล่นบอลนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ